บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนวิชาลัยสูงวัยนครแม่สอดเสริมสร้างพัฒนาการสืบสารภูมิปัญญาค่ะที่หน้าห้องประชุมเพชรภูมิปัญญาสำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอดดอเอรเทริดเกียรติชินสาราน,านันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายสั่งการให้ทางนางสาวกัญจนัทหาริรัก พ่วงในการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอดจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองสวัสดิการสังคมจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมให้กับทางสมาชิกนักเรียนผู้สูงอายุวิชาลัยสูงวัยนครแม่สอดในช่วงเช้าเป็นการตรวจสุขภาพวัดความดันตรวจหาค่าเบาหวานจากทางเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นกองงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอด กิจกรรมเคารพธงชาติพร้อมไหวพระสวดมนต์ต่อด้วยวิชาพัฒนาบุคลิกภาพวิชาสุขภาวะบำบัดจากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพในผู้สูงอายุจากทางเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดการเปิดวิชาลัยสูงวัยนครแม่สอดครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุนครแม่สอดเพื่อสร้างพื้นที่สร้างสรรคด้านการดูแลสุขภาวะ แก่ผู้สูงอายุนครแม่สอดเพื่อเสริมสร้างคุณค่าทางภูมิปัญญาของผู้สูงอายุนครแม่สอดเพื่อสร้างกลไกาการมีส่วนร่วมในระดับชุมชนและเครือข่ายเพื่อบำรุงวิถีวัฒนธรรมของนครแม่สอดให้เกิดการสืบทอดสู่ลูกหลานและเพื่อร่วมเป็นพลังหลักในการสร้างนครแม่สอดให้เป็นเมืองที่น่าอยู่